ากันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวดีของผู้ที่ทำความดีนะครับนั่นก็คือทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณแก่พลเมืองดีประจำปี2560ครับนายจัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดีประจำปี2561ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ126ปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2435ซึ่งในปีนี้นะครับมีพลเมืองดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน5คนนะครับได้แก่นายอภิวัชชนะปัญโยพลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือเด็กซึ่งกำลังจมน้ำนายฝนคำพีพลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือเด็กซึ่งกำลังจมน้ำเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงนายเกษมกายาได้ช่วยดับเพลิงให้กับเพื่อนบ้านที่กำลังไฟไหม้และพลัดตกลงมาจากหลังคาได้รับบาดเจ็บสาหัสนายสุทธิระนาคำช่วยเหลือเด็กที่กำลังจะถูกรถบรรทุกชนจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสและเด็กชายรัฐภูมิศรีโยธาช่วยเหลือเด็กที่กำลังตกน้ำทั้งนี้นะครับได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่พลเมืองดีรวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตลอดจนครอบครัวซึ่งการเผยแพร่เกียรติคุณความดีที่ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมอีกด้วยครับ